วัสดีครับแล้วมาสอบถามมะคุเทศนะครับว่าหลังจากที่จบคลิปแล้วคนในเอเชียพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชียส่วนมากเขาจะทำยังไงครับคุณไกครับสวัสดีครับคุณไกสวัสดีครับผมครับส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียทั้งหมดหรือไม่ทั่วไปนะครับถ้ากลับมาเมืองไทยก่อนที่จะกลับบ้านหรือว่าก่อนที่ของจะมาเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วอาจจะได้อะไรกับติดไม้ติดมือไปป่านะครับและที่สำคัญนะครับคนถ้าชาวเอเชียส่วนมากของที่เขาสามารถที่จะซื้อได้ส่วนมากก็จะเป็นพวกขนมแห้งขนมแห้งอย่างนี้เหรอครับทุเรียนแห้งทุเรียนแห้งอันนี้น่ากินมากเลยคุณชิมไหมครับผมอันนี้คือให้ชิมได้ใช่ไหมชิมได้ครับผมอันนี้คือพฤติกรรมของชาวเอเชียเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณครับมิสเนี่ยนี่นะมิสไซน์นะสินค้าขายดีนะครับทุเรียนอบแห้งการบริการนะครับการใส่กล่องให้ด้วยนะครับ